ขากราบคารวะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกรูปเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ขอโมทนาสร้างสมมามากมายนะจึงได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะนี้นะถ้าบุญกุศลที่ว่าเราไม่ได้สร้างสมมานะเป็นจำนวนมากเนี่ยนะเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ศึกษาในชีวิตของตัวของตัวเองว่าชีวิตที่เรานั้นได้ดำเนินมาเนี่ยนะเรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจว่าชีวิตนั้นเราเกิดมาอย่างไรเนาะนะ เกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็บุญกุศลที่เราได้สร้างมาทำให้เรานั้นรอดชีวิตอยู่ได้มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะและต่อแต่นี้ต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อีกยาวนานเท่าไหร่และต่อจากนั้นที่เรานั้นจะต้องถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตแล้วนะว่าชีวิตเรานั้นต้องหมดไปแล้วแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราจะไปไหนกันนี่คือสิ่งต่างๆที่เราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สมบัติแห่งความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันประเสริฐยกย่องตัวเองว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐถ้าไม่ใช่โอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมบุญบารมีมานะนะให้เป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตแล้วนะชีวิตที่เราจะมาหยุดใจคิดพิจารณาถึงว่ากว่าที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะยากนะนะอยู่มาได้ถึงขนาดนี้รอดปากเหี่ยวปากกามาได้ก็บุญกุศลนะไม่ใช่น้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราจะอยู่ไปได้อีกเท่าไหร่น้อยนะเราจะหยุดใจที่จะมาคิดพิจารณาอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่ชาวโลกนั้นดูแล้วนั้นมันยากต่อการที่จะมีโอกาสจะได้พิจารณาอย่างนี้นะเพราะว่าเรื่องของโลกเป็นเรื่องที่สีวิไลใช่ไหมโลกใบนี้จึงสีวิไลเหลือเกินนะมองไปทางไหนก็มีแต่ความเพลิดเพลินมีความเจริญหูเจริญตา
แล้วใครเราจะมัวมานั่งคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจของตัวเองนั้นห่อเหี่ยวหดหู่ท้อถอยนะมองไปทางไหนก็นะถ้ามาพิจารณาถึงชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากนะยากแสนจะยากอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นเนี่ยนะใครจะหยุดใจคิดได้บ้างถ้าพวกเราทั้งหลายไม่ได้มาอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะมีโคนไม้มีธรรมชาติที่จะทำให้เรานั้นได้อยู่มีชีวิตอยู่ในการที่เราสมแล้วที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนว่าเรามาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเรานี่เองนะชีวิตเราที่เรียกว่าเป็นตัวเรามีชีวิตอยู่นะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐแล้วนะเป็นผู้ที่มีใจสูงนี่นะและสมบัติอะไรที่เราได้ติดเนื้อติดตัวติดใจมาในการที่เราได้เป็นมนุษย์เรียกว่าได้สร้างบุญกุศลมามากมายกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์สู่ในภพภูมิที่เรียกว่าเป็นสุคติภูมิอย่างนี้สมบัติล้ำค่าของเราที่เราได้มาก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะรู้เลยว่าถ้าเป็นมนุษย์มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์นั้นจะอยู่ในสังคมโลกนี้อย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนกันนะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งชีวิตอื่นด้วยนะชีวิตที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ไม่เบียดเบียนกันนะและรวมไปถึงชีวิตอื่นๆที่เรียกว่าเป็นภพภูมิที่ต่ำกว่าเราเป็นภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยที่เราเห็นแล้วนะเป็นชีวิตที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าชีวิตอย่างนั้นนะเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นทุกขติภูมิเนี่ยนะซึ่งเราได้เห็นได้ที่พระองค์ทรงตรัสไว้สัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นภพภูมิหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นภพภูมิที่อยู่ในภพภูมิที่หาความสุขได้โดยยากเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราทั้งหลายจะได้พิจารณาได้อย่างไรเนาะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นภพภูมิที่หาความสุขได้โดยยากมันก็ยากที่เราจะเห็นนะที่บางครั้งที่เราเห็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลี้ยงของเราเช่นสุนัขแมวไก่เป็ดเงี้ยนะหมูช้างวัวควายเงี้ยนะที่เราเลี้ยงก็ดีนะนะสัตว์ต่างๆเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีความสุขกันนั้นนะใช่ไหมที่บางครั้งเรายังอิจฉาก็เลยไหมอิจฉาความเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เขาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านของเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีตระกูลใช่ไหมอยู่อย่างมีความสุขสัตว์เดรัจฉานที่เขาอยู่นะสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นสุนัขแมวอย่างเงี้ยนะหรือบางอย่างที่เราจะเห็นกันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงเช่นเลี้ยงนกเงี้ยนะที่เขาเลี้ยงแล้วก็รักนะเจ้าของก็รักสัตว์เลี้ยงนั้นที่บางครั้งเราเห็นเขาก็มีความสุขนะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราได้เรียนรู้ศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติที่เขาอยู่กันที่เขาไม่ได้มาอยู่แบบที่มาจัดสรรอยู่ว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเราจะเห็นว่าชีวิตที่เขาอยู่กันแบบธรรมชาติตามป่าเขาลำเนาภัยตามธรรมชาติอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าชีวิตที่เขาเป็นอยู่นั้นหาความปลอดภัยได้ไม่ยากนะห
หาความสุขสงบของใจเนี่ยที่จะเป็นใจจะไม่หวาดระแวงไม่ตื่นเต้นมามมีความหวาดกลัวเร้าระรัวของจิตของใจเนี่ยต่อมาว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าเป็นทุกขติภูมินะสมแล้วแต่บางทีบางครั้งพวกเราเจอโรคทั้งหลายถ้าไม่ได้เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติก็จะไม่ค่อยเห็นสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าภพภูมิที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเนี่ยมีทั้งสุขติภูมิและทุกขติภูมิเป็นอย่างนี้ถ้าเรานั้นได้เคยสัมผัสได้เคยเข้าไปพบไปเห็นได้เคยเข้าไปใกล้ชิดกับชีวิตที่เขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีคุณค่าแม้กระทั่งไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีกันเนี่ยนะก็ตามชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่เรานอนนี้หลับไปที่เราไม่ใช่เข้าเราไม่ใช่ออกเรามาเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องของชีวิตเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้จักคุณค่าของชีวิตเลยว่าแม้กระทั่งเรามีชีวิตแค่วันนี้นอนหลับไปได้เราไม่ใช่เข้าไม่ใช่ออกประพฤติปฏิบัติทำไปในการเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราอย่างนี้จนกระทั่งตอนเช้าไม่รู้จะยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะเราก็จะไม่เสียดายรักนะว่าชีวิตเราที่เรานั้นได้ความเป็นมนุษย์ที่ได้มายากแสนยากเนี่ยนะเราต้องสร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในโลกใบนี้แล้วที่พระองค์ทรงสอนว่าอยู่ในโลกใบนี้ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นเนี่ยนะแต่ชาวโลกก็ยังไม่ได้ฉุกคิดเท่าไหร่ว่ามันสั้นเพียงคิดเพลิดเพลินยังหลงไหลอยู่ในความสวยสดงดงามความดีงามของโลกใบนี้นะเราจึงแสวงหาตักตวงกำไรของชีวิตที่จะทำให้เรานั้นได้มีประสบการณ์ของชีวิตให้มากที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้ในสิ่งที่ใจนี้ได้ปรารถนาอะไรที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นสิ่งที่มีความเจริญหูเจริญตานะเราก็ปรารถนาอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นนะนี่คือสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายที่ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราหรือไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาย่อมยากต่อการที่จะหยุดใจคิดขึ้นมาว่าชีวิตที่เราทั้งหลายจะมาปล่อยวันเวลาให้เพลิดเพลินหลงไหลไปตามกระแสของโลกนั้นนะเป็นชีวิตที่เราน่าจะเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั่นนะที่เรานั้นได้อยู่ในโลกใบนี้และมีชีวิตอยู่นั่นนะเราเป็นผู้ที่สร้างสมกำไรหรือเป็นผู้ที่ขาดทุนในชีวิตของตัวเองนะอันนี้คือพวกเราทั้งหลายเนี่ยคงจะรู้แก่ใจได้ดีถ้าเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนามาพอสมควรนะแต่ถ้าเผื่อว่าพวกเรานั้นยังไม่ได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติทำอย่างเนี้ยนะมันก็ยากนะยากที่จะรู้ว่าชีวิตที่เราผ่านมานั้นนะเรานั้นเป็นผู้ที่ผิดพลาดพลั้งไปในชีวิตไปไม่ใช่น้อยนะอย่างเช่นสมบัติที่เราได้มาความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บางครั้งเราก็ปล่อยให้สมบัตินั้นหลุดลอยออกไปจากเนื้อจากตัวเราจากจิตจากใจของเราซะละบางทีบางครั้งบางวันบางเวลานะหรือส่วนน้อยหรือส่วนมากก็ตามแต่ละคนก็คงจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจจริงจะย้อนคิดพิจารณาไปถึงอดีตได้ว่าอ๋ออดีตที่เราผ่านมานะเรามีความผิดพลาดอะไรไปบ้างของชีวิตทำชีวิตนั้นตนของตนให้ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นนะ
ผลที่เราคิดว่าการกระทำนั้นจะทำให้เรามีความสุขสะดวกสบายมีกำไรของชีวิตแต่ถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้ถ่องแท้บางทีบางครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราทำไปดำเนินไปชีวิตเหล่านั้นดำเนินกายวาจาของเราไปนะ ผลของการที่เราดำเนินชีวิตไปนะให้ผลในยามใดที่ทำให้เรานั้นต้องเป็นทุกข์บางทีบางครั้งเราไม่เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราทำไว้บางทีเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราที่ทรงพร่ำสอน สอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของเราเพราะนั้นอาตมาจึงได้อนุโมทนาบุญกุศลกับพวกเรานั้นทั้งหลายไงว่าเราทั้งหลายนั้นมีบุญกุศลแล้วนะที่ได้สร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ภาคเพียรเรียนรู้และศึกษานะจนกระทั่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้เรานั้นได้มาอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างนี้ได้นะได้มาเรียนรู้ศึกษาได้มานั่งอยู่ในมุมสงบของชีวิตนะบางทีบางครั้งบางคนก็อาจจะคำว่านั่งนั้นก็อาจจะไม่ใช่นั่งอย่างเดียวอาจจะมายืนบางคนก็อาจจะยืนบางคนอาจจะเดินคนก็อาจจะนอนแต่นอนนั้นบางคนก็อาจจะนอนแบบเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่อง การทำคำสอนของพระองค์แล้วก็สามารถที่จะนอนให้เกิดประโยชน์เป็นสาระของชีวิตได้เห็นไหมเพราะรู้แสดงว่าชีวิตเรานั้นที่เรามีอยู่เราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทุกอิริยาบถนะได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเราได้ทุกอิริยาบถของการดําเนินไปของชีวิต เพราะชีวิตเราดําเนินไปเนี่ยกายนี้ใจนี้ก็ดําเนินไปอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้รวมเป็นชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นของจริงมีจริงกายเป็นรูปธรรมที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนจากครูบาอาจารย์นะสักครู่ก็ได้ผ่านหูผ่านใจกันเราของเราแล้วนะว่ากายของเราเนี้ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีอากาศธาตุด้วยนะ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันมานะได้ฟังกันมาแล้วกายของเรานี้นะที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี้ยนะมีผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ32ที่เราได้สวดมนต์ตอนพักค่ำก่อนที่จะได้นั่งสมาธิมาเราก็ได้สวดมนต์ไปแล้วเพราะนั้นกาย ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ากายคือผมขนเล็บฟันหนังกายคือธาตุดินน้ำไฟลมกายของเรานี้คือลมหายใจเห็นไหมกายของเรานี้คือลมหายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพอเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันต้องไม่แค่ได้ยินได้ฟังจะต้อง ให้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราได้สอนว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มีความเสพคุ้นเคยกับสภาวะของธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นที่เป็นชีวิตของเราแต่เรานั้นทั้งหลายจะต้องรู้ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้เข้าถึงก็คือการที่เรานั้นจะต้อง เข้าไปเรียนรู้และศึกษาในของจริงมีจริงด้วยกันระลึกศึกษาที่เราเรียกว่ามาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นไหมแต่พระองค์นั้นทรงสอนให้เรานั้นขั้นแรกนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นรูปแบบแต่จุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดคือพระองค์ทรงให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษา ศึกษาหรือสิกขาศึกษาเนี่ยสิกขาได้เป็นชีวิตของเราเรานั้นจะต้องเป็นผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติ
ในการที่เราจะศึกษาการประพฤติปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าขั้นของการปฏิบัติจะมีความเจริญงอกงามในชีวิตอย่างไรบ้างมีลำดับของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ที่เราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นอย่างนี้นะคือมีอะไร เป็นผู้ที่มีศีลขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราจะรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาคือเป็นผู้มีศีลขึ้นมาเนี่ยเราก็มีศีลละเห็นไหมมีศีลขึ้นมาละนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่เรานั้นปฏิบัติแต่พระองค์ทรงสอนให้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือต้องศึกษาให้เหนือขึ้นไปกว่าการปฏิบัติคือการต้องศึกษา การที่เรามีศีลศีลนั้นปฏิบัติแค่เดียวไม่พอต่อไปจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาให้เข้าถึงจิตถึงใจถึงชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นที่เราจะดําเนินไปเนี่ยเราต้องมีศีลนะเพราะสมบัติที่เราได้มานั้นในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราคือศีลไงเราได้สมบัติของความเป็นมนุษย์คือศีลศีลห้าเนี่ยเป็นศีลประจําใจของมนุษย์ เป็นคุณสมบัติที่เราต้องได้มาแล้วได้มาโดยยากแสนยากเรามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานะเรามีสมบัติของความเป็นมนุษย์คือศีลห้ายังเต็มเปี่ยมนะถ้าสมบัติของเราคือศีลห้าไม่พร้อมบริบูรณ์แล้วเราไม่มีโอกาสมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรารับว่าจะได้คลอดออกมาแล้วเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้เป็นบุคคลนี้ อย่างนี้ได้มีอาการครบ32บริบูรณ์อย่างนี้นะไม่บ้าไม่ใบ้ไม่บอดไม่หนวกเนี่ยนะมีสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างเนี้ยก็นับว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างสมมาคือสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมเนี่ยเราจึงได้ความเป็นสมบัติที่เราได้มาเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้ไงเพราะนั้นเรา เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าสมบัติที่เราได้มาแล้วนั่นน่ะมีคุณค่าต่อเราเหลือเกินที่เราจะต้องรักษาไว้นะและถ้าเรามาพิจารณาดูชีวิตของเราที่เราดําเนินกันมาชีวิตที่เราดําเนินกันมาเนี่ยนะศีลห้าที่เรามีอยู่นะแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่มี มีศีลคือสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยศีลห้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเราทำไมต้องถึงมาขอศีลจากพระอยู่แต่ละครั้งที่เราจะทำบุญกุศลจะทำอะไรจะทำการประพฤติปฏิบัติธรรมในการให้ทานก็ดี ในการรักษาศีลก็ดีในการเจริญภาวนาก็ดีเราจะต้องมาสมาทานศีลก่อนนะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ถ้าเราเป็นผู้มีศีลแล้วแค่ศีลห้าที่เรามีอยู่เป็นสมบัติของเราเราจะต้องสมาทานทําไมใช่ไหมนะถ้าเรารู้ว่าศีลของเรามีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นมนุษย์นี่ใช่ไหมถ้าเรายกย่องตัวเองว่าเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีศีลสมบูรณ์ เต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ถ้าเราหยุดใจคิดมาพิจารณาดูชีวิตที่เราผ่านมานะถ้าเราไม่ได้มาอยู่เป็นนักบวชมาประพฤติปฏิบัตินในลักษณะของศีลบางท่านก็อาจจะมาศีลห้าก็มีนะเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มานุ่งขาวห่มขาวแต่เป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแค่มี มีศีลห้าแค่นั้นแต่มาเจริญสมาธินะมาทำสมาธิมาทำบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปนะกว่าที่บุญกุศลที่เรานั้นได้มีแล้วคือศีลที่เรามีอยู่เนี่ยนะเรามีอยู่แล้วนะแต่บางคนก็บอกไม่มีเวลาที่จะมาตรงนี้หรอกมีเวลาน้อยนิดก็จะมา ฝึกหัดปฏิบัติตัวของตัวเองนั้น
ให้มีจิตใจอันมั่นคงตั้งมั่นมั่นคงเรียกว่าทําจิตใจของตัวเองนั้นให้เป็นสมาธิให้มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวมีการเพ่งพินิจพิจารณาอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะรู้เลยว่าพุทโธทรงสอนเราไว้ถ้าพุทโธไม่ทรงสอนเราเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชีวิตที่เราได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์คือศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าเราจะรักษาไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาไม่ได้ฟังคำสอนของพุทโธไม่ได้ลงมือมาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยมันยากเหลือเกินที่เราทั้งหลายจะรักษาสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเราไว้ได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าและออกนะจำใดที่เรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ขาดจากศีลจากธรรมไปซะแล้วเนี่ยก็ให้รู้ได้ว่าพุทโธก็ทรงตัดไว้ว่าความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายนะที่อยู่ในทุกขติภูมิเนี่ยนะที่เรียกว่าเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเรานั้นขาดศีลไปข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะมันก็ให้รู้เลยว่าสมบัติของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็มีใจสูงมีความเป็นผู้ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐไม่สมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเป็นผู้มีใจสูงมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นยกย่องตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์เรื่องศีลแค่ศีล5เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าชีวิตที่มีศีล5เนี่ยนะก็เป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่เรานั้นจะอยู่กันอย่างสงบสุขอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนกันทางกายนะกายก็จะไม่ฆ่านะไม่ฆ่าไม่ทำร้ายทำลายกันมาเบียดเบียนกันเอากายของเรานั้นไปทำร้ายทำลายกันใช่ไหมเรียกว่าเรานั้นจะมีความประพฤติปฏิบัติทางกายที่ดีนะทางวาจาที่ดีกายของเรานั้นก็จะไม่เอากายนี้ไปฆ่าไปเบียดเบียนกันไม่เอากายนี้ไปรักทรัพย์กันนะไปถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็มีเจ้าของไว้แล้วก็หวงแหนนี่นะเราก็จะไม่ทำนี่นะนี่คือการเบียดเบียนกันที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าศีลนั้นเป็นปกติของมนุษย์เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธก็ตามหรือเป็นชาวศาสนาใดเชื้อชาติใดก็ตามเขาก็มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์อย่างนี้ทั้งสิ้นคือไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามลูกเข้าเมียใครอย่างเงี้ยนะนี่คือเรื่องของกายกายนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นปกติก็คือเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้นะถ้าเรามาคิดพิจารณาดูว่าชีวิตที่เราผ่านมาชีวิตที่เราต้องฆ่าเบียดเบียนชีวิตอื่นเนี่ยมีไหมถ้ามีก็ให้รู้ได้ว่านั่นแหละคือชีวิตที่เรานั้นได้สร้างสมในสิ่งที่จะตรึงติดตาตึงใจเราไว้บางทีบางครั้งเราเหมือนกับว่าไม่เป็นสิ่งที่สลักสำคัญเท่าไหร่แต่บางทีบางครั้งมันผุดขึ้นมาให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นว่าอ้อนี่คือสิ่งที่เราผิดพลาดไปในชีวิตที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสใจของเรานั้นขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสใจเรานั้นก็ระเร้าระรัวนะมีความหวาดความกลัวเร่าร้อนดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายหาความสุขสงบเย็นได้ยากเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อชีวิตที่เราผ่านมาในชีวิตอย่างนั้นที่เราพลาดพลั้งไปเราจะรู้เลยว่าแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่า
เป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเป็นสิ่งที่ไม่สลักสําคัญเท่าไหร่ต่อชีวิตที่เขาเป็นชีวิตเล็กๆเช่นมดปลวกลิ้นไลอย่างเงี้ยนะยุงแมลงอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่ถ้าเขามาเบียดเบียนเขามาอยู่ในสถานที่ที่ทําให้เรานั้นต้องเดือดร้อนเราก็สามารถที่จะทําร้ายทําลายเขาได้อย่างนี้นะอย่างหนูอย่างเงี้ยแมลงสาบอย่างเงี้ยใช่ไหมชีวิตที่ ที่เราจะคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะยังไม่ได้หยุดใจคิดได้ว่าอ๋อนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าทุกชีวิตก็รักชีวิตของตัวเองไม่ต่างอะไรกับเราหรอกเราเป็นชีวิตจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะประเสริฐปานใด สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเขาก็รักชีวิตเขาอย่างนั้นแหละนะทุกชีวิตก็เป็นไปอย่างนี้เพราะมีสัญชาตญาณแห่งความเป็นชีวิตว่าชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยนะถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตเราก็จะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าชีวิตทําไมจะต้องมีความทุกข์ทรมาน นะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะหาหนทางในการที่จะไขว่คว้าแสวงหาความสุขให้กับตัวเองนะแต่บางทีบางครั้งความสุขที่เราได้มานั้นบางครั้งมันหลุดลอยหายไปจากใจเราแล้วแค่นั้นเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อพอความสุขมันร่องรอยออกไปจากใจของเราใจของเราก็ จากความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ซะแล้วที่เรานั้นจะต้องเร่าร้อนกระวนกระวายกับสับกระส่ายเห็นไหมหาความสงบเย็นของกายของวาจาของใจของเรานั้นได้โดยยากอยากแค่ความสุขที่เราเคยมีนะถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าความสุขนั้นที่เราได้มานั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาเพราะมี มีเหตุมีปัจจัยมีการปรุงแต่งให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดําเนินไปเราจึงประสบพบเจอกับชีวิตที่เรียกว่าเป็นความสุขและเป็นความปรารถนาต้องการของตัวของเรามันก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพลิดเพลินฟังอย่างเดียวนะไม่ได้หมายความว่า ที่พระมาพูดนี้ให้พวกเรานั้นต้องฟังอย่างเดียวแต่อยากจะให้รู้ได้ว่าชีวิตนั้นจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ได้ศึกษามาแล้วนะในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นําพระธรรมสอนของพระองค์นั้นได้มาบอกกล่าวเล่าให้เรานั้นได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ได้ศึกษา เพราะในขณะนี้เรากําลังฟังอาตมาพูดไปอย่างนี้นะก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นก็อย่าได้ลืมในการที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติทําไปเพราะทุกอิริยาบถทุกลมหายใจของเราเราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเราได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอเวลาให้เรานั้นจะต้องแก่เท่าก่อนนะต้องรอให้ถึง อายุ60 ปีนะบางคนนะพวกเรานี่ยังดีนะเนี่ยนะยังไม่ต้องรอให้ถึง60 ปีนะมาแล้วนะมากันแล้วนะเข้าวัดกันประพฤติปฏิบัติทำกันอย่างเนี้ยนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอเวลานะหรือต้องรอเวลาให้จะประพฤติปฏิบัติทําได้จะต้องรอเวลาให้ถึงเวลาที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระให้นั่งสมาธินะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆนะเราจึง จะเป็นผู้ที่เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะก็ตรงนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแค่นั้นตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มีศีลมีธรรมเนี่ยนะมีศีลที่เราคิดว่าเอ๊ะที่เราผิดพลาดพลั้งไปในชีวิตเนี่ยศีลของเราต้องบกพร่องไปนะเพราะอะไรเนาะ เพราะศีลที่เรารักษามานะที่เราเคยสมาทานศีลมารับศีลจากพระไปแล้วศีล 5เนี่ยมยังพันเตติสรเนนะสห
ปัญจะใช่ไหมปัญจะนี่แปลว่าห้านะขอสมาทานศีลห้าประการนี่นะขอเข้าถึงนี่นะแต่ในส่วนของตรงนั้นนั่นน่ะที่เราจะรับไปแล้วแล้วเราจะรักษาไว้นั่นน่ะเราจะต้องมีสติมีปัญญาว่าอย่างไรว่าเราจะต้องมีความสำรวมสังวรระวังความสำรวมสังวรระวังกายสำรวมสังวรระวังวาจาของเรานั่นแหละสำรวมระวังกายของเราเมื่อไหร่สำรวมสังวรระวังวาจาของเราเมื่อไหร่นั่นแหละศีลจะเกิดขึ้นได้ศีลของเราที่เรียกว่าเป็นปกติคือศีลห้านั้นจะบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้โดยไม่ยากเหมือนกับชีวิตที่เราผ่านมาในชีวิตว่าโอ้วันเวลาที่เราผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันใครเราจะไม่พูดโกหกเลยอย่างงี้นะฮะใครมีไหมมุสาวาทาเวรมณีเนี่ยมีไหมวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่พูดโกหกพูดคำจริงตลอดตั้งแต่เช้ามาถึงจดเย็นเลยเนี่ยยิ่งเป็นแม่ค้าแม่ขายอย่างเงี้ยนะยิ่งเป็นผู้ที่อะไรมีอาชีพต่างๆนะอย่าว่าแต่อาชีพแค่ค้าขายในลักษณะของการที่จะต้องทำร้ายทำลายชีวิตกันก็มีใช่ไหมเช่นค้าขายที่จะต้องใช้ชีวิตอื่นเข้ามาเป็นชีวิตของเราเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดำรงชีพอยู่ได้เห็นไหมเช่นค้าขายในการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเห็นไหมฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าเป็นอาชีพอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยากนะยากที่เรานั้นจะวางใจได้ว่าชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยโอ้โหชีวิตเรานะที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยมันยากเหลือเกินที่เรานั้นจะเป็นชีวิตที่ดำเนินต่อไปนะเป็นชีวิตที่เราได้ยากแสนยากแล้วมาอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานและถ้าเราอยู่ต่อไปไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยที่เราจะต้องแตกดับตายไปเนี่ยแล้วถ้าเราแตกดับตายไปแล้วเราจะไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันยากต่อการที่เราจะหยุดใจคิดได้ว่าสิ่งที่เราได้มานั้นมีคุณค่าและเป็นสมบัติที่เราต้องพักเพียรพยายามรักษาไว้นะด้วยการที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาให้รู้ให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เราจะต้องไม่ประมาทถ้าเราประมาทอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายให้รู้ได้ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงสอนให้เรานั้นน่ะว่าผู้ใดเป็นผู้ประมาทอยู่นั้นไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ตายแล้วใช่ไหมผู้ใดเป็นผู้ประมาทเพราะความประมาทนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความตายใช่ไหมบางคนนะมารักษาศีลอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นะนุ่งขาวห่มขาวอยู่เงี้ยไปบางทีบางครั้งออกไปทำกิจธุระภายนอกเงี้ยนะต้องได้รับอุบัติเหตุก็ยังมีเลยใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตที่ประมาทแล้วเนี่ยนะเราจะต้องรู้เลยว่าความประมาทที่จะเกิดขึ้นนั้นก็มิใช่ว่าที่เราจะเห็นได้จากสิ่งที่อะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แบบเห็นได้โดยง่ายแบบแบบยาบขอประทานอภัยอย่างเช่นการดื่มสุราเงี้ยนะเห็นไหมซึ่งเป็นศีลห้าที่พระองค์ทรงสอนไว้ศีลข้อที่ห้านะสุราเมรยมัชฌะปมาตถานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มเครื่องดองของมึนเมานะรวมทั้งยาเสพติดด้วยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นไหมสุราเมรยะการดื่มสุราเมรัยบางคนบอกไม่ได้ดื่มสุรานะแต่ดื่มเบียร์อย่างนี้นะเบียร์ก็อยู่ในอันนั้นด้วยเป็นของหมักของดองด้วยนะพอตรงนี้เข้าไปแล้วแค่ดื่มสุราเมรัย
เข้าไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่หลงที่ลืมได้นะเป็นผู้ที่ทำไมหลงลืมล่ะเพราะเป็นผู้ที่เพลิดเพลินนะพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะจะดื่มสักบางทีบางครั้งเราก็บอกดื่มยานั้นดื่มสุรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นกระแสยานะดื่มแค่ก้องเดียวเนี่ยนะมันก็ไม่กลายเป็นมันก็แค่ก้งนะบางทีบางครั้งมันก็กลายเป็นแบนมันก็กลายเป็นขวดเนี่ยนะพอกลายเป็นแบนกลายเป็นขวดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครองสติได้ละเห็นไหมครองสติไม่ได้ละมันมีความเพลิดเพลินตอนดื่มเข้าไปนี่มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะเวลาจะดื่มมันทำในสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะแต่เราก็ทําไมเราก็ถูกอนุสัยกิเลสของเราเนี่ยนะที่มันหน่อเนื่องอยู่ในสันกมลสันดานของเราแต่ละของชีวิตเนี่ยนะที่เป็นความรู้ความเห็นที่มันผิดมันพลาดนะมันไม่ตรงต่อความเป็นจริงเนี่ยนะย้อมใจเราจนกระทั่งเรานั้นหลงลืมเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหล มาจนกระทั่งทําในสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราทําไปโอ้เรารู้พึ่งรู้เนี่ยมันนึกถึงไปหลังเราไม่น่าทําเลยนะเนี่ยนะไม่น่าพูดเลยไม่น่ามีกายวาจาของเราอย่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเราก็มานั่งเสียใจภายหลังก็มีใช่ไหมมีแต่ที่เหตุของเขาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากความหน่อเนื่องอยู่ในอนุสัยกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตในใจของเราที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและนำมาบอกกล่าวกับพวกเราว่ากิเลสตัณหานั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปมีการที่เกิดมาแล้วเป็นชีวิตเมื่อเกิดมาก็ต้องตายเห็นไหมเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะพอตายแล้ว ไม่ใช่ความตายอย่างเดียวเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาแล้วความตายเราไม่อยากได้ยินได้ฟังหรอกนะแค่ความตายนี้เรายังไม่อยากได้ยินได้ฟังเลยซึ่งเป็นความที่จะเห็นได้และเข้าใจได้โดยง่ายว่าชีวิตเราต้องเกิดมาแล้วต้องตายนะแต่เราก็ยังไม่อยากได้ยินได้ฟังไม่อยากจะเรียนรู้และศึกษานะนอกจากความตายแล้วก็ยังมีความแก่เนี่ยความแก่ก็มีนะ เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่อยากประสบพบเจอนะคิดว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแต่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าชีวิตเกิดมาแล้วเรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องที่เรานั้นจะต้องแก่เจ็บและตาย นะจะต้องทําความคุ้นเคยเรียนรู้ศึกษาว่าชีวิตเราจะต้องมีอย่างนี้เมื่อมีอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตที่เราจะต้องดําเนินไปเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาเลยว่าชีวิตเราทําไมอ่ะทําไมแก่เจ็บและตายเราไม่อยากจะได้ยินได้ฟังได้พบได้เจอได้เจอทําไมเพราะว่าพอความแก่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ผู้ที่แก่เท่าแล้วเนี่ยก็จะประจักษ์แก่ใจได้ดีใช่ไหมประจักษ์แก่ใจได้ดีแล้วบางคนบางครั้งพอแก่แล้วก็ยังมองเลยบางทีหนุ่มสาวๆหรือคนที่มีกําลังมีวัยที่ยังมีกําลังเข้มแข็งอยู่นะก็ยังย้อนกลับมาเลยนะลูกหลานที่บางทีบางครั้งก็เหมือนกับว่า คนแก่แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทำไมเป็นอย่างนี้เงี้ยนะแล้วคุณปู่คุณย่าตอนยายก็บอกเอออย่างทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายไม่แก่มั่งก็แล้วไปเงี้ยนะเห็นไหมก็ยังให้รู้เลยว่าถ้าตัวเองยังไม่แก่เนี่ยยังไม่รู้ซึ้งหรอกว่าความทุกข์ที่หรือทําไมสภาพแห่งความเป็นอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทําไมแก่แล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมซึ่ง ซึ่งเราทั้งหลายนะก็ไม่เข้าใจเพราะเรานั้นไม่ได้เรียนรู้และศึกษา
ไม่ได้พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าไอ้สิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันยังห่างไกลเรายังอีกนานจึงจะมาถึงเรานี่นะแต่พระองค์ทรงสอนว่าไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องรู้ได้ว่าถึงแม้นว่าความแก่ความเจ็บและความตายที่จะมาถึงเรานั้นยังอยู่ในอนาคตเพราะขณะนี้เรากำลังแข็งแรงอยู่ก็ตามแต่เรามีชาติเป็นความเกิดซะแล้วเนี่ยนะมีชาติเป็นความเกิดซะแล้วเนี่ยถึงอย่างไรอย่างไรก็ต้องทุกต่อไปให้รู้เหตุปัจจัยผู้ทรงสงสอนว่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องทุกเพราะชีวิตเกิดมาเนี้ยจะต้องเป็นอย่างเนี้ยเกิดมาแล้วต้องทุกเพราะมันอยู่ในกฎของไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติว่าธรรมชาติจะต้องเป็นไปอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราจึงทรงอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้ไงพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าแก่เจ็บและตายไม่เป็นปัญหาของชีวิตก็ไม่จำเป็นที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราต้องทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าชีวิตที่เรานั้นเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่เจ็บและตายนะเพราะฉะนั้นแก่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์แต่พระองค์ทรงสอนว่าทุกนั้นตั้งแต่เกิดมาแล้วทุกมีชาติเป็นแดนเกิดจึงทำให้แก่เจ็บตายมีชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังเพราะมีชาติเป็นแดนเกิดแก่เจ็บตายจึงมีนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ที่อาตมาได้มาสนทนาธรรมกับพวกเราในช่วงเวลาขณะนี้นะก็คืออยากจะบอกกับพวกเราว่าสิ่งที่เรานั้นจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอวันเวลาว่าจะต้องรอให้ถึงช่วงเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัตินะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะรู้ซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจากลมหายใจของเราสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ทำไปเถิดและเราก็จะรู้เองเรียนรู้ศึกษาค่อยๆเรียนรู้ศึกษามาในเรื่องของพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนเราก็จะมีสติมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมยังแยกอยู่จากชีวิตประจำวันของเราว่าชีวิตประจำวันก็คืออย่างหนึ่งแต่ชีวิตของการมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งต้องมาอยู่ในวัดอย่างนี้จึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแล้วยังไม่ถึงเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้มายืนสงบใจก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นก็ยังเป็นวันเวลาที่เรายังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมนะนั่นเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ยังเป็นชาวพุทธที่ยังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เรานั้นได้มีศีลสมาธิและปัญญานั้นเกิดจากศีลนั้นจะต้องเป็นบาทฐานแห่งการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะนั้นศีลสมาธิก็จะเป็นบาทฐาน
ให้ปัญญาเกิดขึ้นต่อไปซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นลำดับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีลที่เราเรียนรู้และศึกษามาตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจว่าศีลที่พระองค์ทรงสอนให้ยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือการสำรวมสังวรระวังที่กายของเราที่วาจาของเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อินทรีย์นี้ที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นใหญ่มีความยิ่งใหญ่ทำไมยิ่งใหญ่ล่ะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี้ยมีความยิ่งใหญ่ในการที่เรานั้นจะต้องดำเนินชีวิตไปฝ่ายชีวิตเรานั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลหรือจะเป็นบาปเป็นอกุศลที่จะต้องติดเนื้อติดตัวติดใจเราไปว่าเรานั้นทำบุญก็ตามทำบาปก็ตามเรียกว่าทำกรรมทั้งสิ้นกรรมเป็นคำกลางๆถ้าทำบุญเรียกว่าบุญกุศลเรียกว่ากุศลกรรมถ้าทำบาปเรียกว่าอกุศลนะหรือเรียกว่าบาปกรรมเรียกว่าอกุศลกรรมบุญกุศลให้ผลเป็นความสุขบาป บาปอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เพราะนั้นกรรมเป็นคำกลางๆและกรรมคืออะไรกรรมคือเจตนาเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมเพราะนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเพราะนั้นจิตใจของเราที่เราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้น ได้กระทบสัมผัสนะ ในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนะเป็นอารมณ์เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้กระทบสัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สำรวมสังวรระวังอินทรีย์ของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายและรวมถึงใจเราเนี่ยถ้าเราไม่สำรวมสังวรระวังแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งต่างๆนั้นที่เรียกว่าเป็นชีวิตขอได้ดำเนินไปว่าชีวิตที่เรานั้นมีกรรมเป็นของตนและกำลังได้รับผลของกรรมนั้นก็คือตัวเจตนานั่นเองเราจะมารู้เลยว่าเจตนาที่เรานั้นมีอยู่เรานั้นได้มีความรู้สึกว่าใจของเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เรานั้นได้มีความตั้งอกตั้งใจไว้ว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนเนี่ยนะเรามีความตั้งใจไว้แล้วในศีลแค่ศีล5นะวันนี้เรามาศีล8เนี่ยจะมีบุญกุศลขนาดไหนอ่ะถ้าเรานั้นได้รู้จักเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสำรวมสังวรระวังอินทรีย์ของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะได้กระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเช่นตาได้รับรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏทางตานะคือรูปสีเนี่ยนะหูได้กระทบสัมผัสกับเสียงนะจมูกได้กระทบสัมผัสกับกลิ่นลิ้นได้กระทบสัมผัสกับรสกายได้กระทบสัมผัสกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบสัมผัสกายคือเย็นเย็นบ้างร้อนร้อนบ้างอ่อนอ่อนบ้างแข็งแข็งบ้างตึงตึงบ้างไหวไหวบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มากระทบสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายพอกระทบสัมผัสแล้วเราก็ทำไมเราก็จะเกิดความรู้สึกรายงานมาที่ใจดวงนี้คือมโนวิญญาณจะรับรู้รู้สึกได้รู้สึกแล้วเขามีความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาของใจคือมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มากำหนดรู้ไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาศึกษาความรู้สึกนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะ
มีกำลังเรียกว่าเป็นกิเลสขึ้นมาเดิมทีเดียวนั้นความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทบสัมผัสอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั้นนะกระทบสัมผัสกันแล้วเมื่อกระทบสัมผัสแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกยินดียินร้ายนั้นยังไม่เป็นตัวกิเลสที่ เรียกว่าเป็นกิเลสที่จะส่งผลนะแต่เป็นสิ่งที่ความรู้สึกยินดียินร้ายนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำมาที่จะทำให้เรานั้นปรุงแต่งจิตใจของเราต่อไปให้จิตใจดวงนี้นั้นมีความทยานอยากมีความปรารถนาต้องการ ที่ได้สิ่งต่างๆตามที่ใจของเรานั้นมีเป็นไปในความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายนั้นเห็นไหมถ้าเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาศึกษาเราก็จะตกเป็นทาสของความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายพอยินดียินร้ายเกิดขึ้นมีกำลังมากขึ้นความยินดียินร้ายนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ ทำให้เรานั้นได้ต้องทำกายของเราวาจาของเราต้องเล่นไปเล่นไปทำในสิ่งที่ที่มาสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เรียกว่าเป็นบาปนะเราทั้งหลายก็จึงได้รับผลของการกระทำนั้นๆอย่างเผ็ดร้อนนะอย่างที่ชนิดที่ว่า เรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราสามารถที่จะยับยั้งกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นได้เช่นตาของเราถ้าเราสำรวมตาของเราระวังสำรวมระวังตาของเราเรารู้แล้วว่ายามใดที่เรานั้นมีความสำรวมสังวรระวังตาของเราเราก็จะรู้ว่า ใจของเรามันต้องรายงานมาที่ใจว่าใจนั้นเมื่อตากระทบรูปแล้วใจของเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดียินร้ายเกิดขึ้นถ้าเราไม่ตามดูตามรู้ไปความยินดียินร้ายนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจตรงนี้เล่นไปเป็นกิเลสตัณหาเป็นความปรารถนาต้องการของใจจนกระทั่งทำให้ กายวาจาของเรานั้นจะต้องทำในสิ่งที่ทำให้เรานั้นจะต้องมาเสียใจในภายหลังว่าเราไม่น่าทำเลยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็ตาตึงอยู่ในจิตในใจของเราต่อไปนะจนกระทั่งถึงความที่เรานั้นถ้ายังไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาในสิ่งที่ตราตึงอยู่ในจิตใจของเรานั้นออกได้ วันนี้ที่ได้สนทนากับพวกเราคร่าวๆหมดเวลาแล้วล่ะนะก็ขอโมทนาสาธุนะกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนขอมีความเจริญงอกงาม ให้ได้ถึงซึ่งในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาให้ถึงที่สุดคือการที่เรานั้นจะเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ที่ใจได้คือมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ ฟังพระธรรมเทศนาต่อนะจากพระคุณหลวงพ่อจรัญทักขิยาโนนะเดี๋ยวพระกราบพระก่อน